เรื่องแรกนะครับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งจากการปรายติและการเสนอของคุณประยุทธ์สิริพานิชซึ่งจะมีการเสนอการล้างผิดให้กับทุกคนทุกฝ่ายทุกคดีแม้แต่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องของการที่ล้างผิดให้กับผู้ที่ทำร้ายประชาชนทหารตำรวจจนเสียชีวิตก็เป็นเหตุให้ขณะนี้กระแสการต่อต้านนั้นรุนแรงโดยเฉพาะกับกลุ่มคนเสื้อแดงเองซึ่งเป็นผู้ที่สูญเสียได้ออกมาให้ความเห็นในลักษณะของการไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายล้างผิดในลักษณะดังกล่าวผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยและยืนยันที่จะไม่รับการได้อานิสงส์จากกฎหมายล้างผิดใดๆในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคหรือผู้บริหารรัฐบาลในชุดที่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะกราบเรียนฝากไว้ตรงนี้ก็คือการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการทดสอบกระแสสังคมของบุคคลในรัฐบาลและแกนนำคนเสื้อแดงเองผมเชื่อว่ากระบวนการเสนอการแปรยติของคุณประยุทธ์นั้นมีการตระเตรียมรองรับไว้แล้วและเป็นที่รู้กันทั้งกลุ่มส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคนในรัฐบาลและแกนนำคนเสื้อแดงแต่เมื่อมีการเสนอหรือโยนหินถามทางออกมาแล้วมีกระแสต่อต้านมากก็เป็นเหตุให้ขณะนี้แกนนำคนเสื้อแดงนั้นต้องออกมาแสดงละครอีกฉากหนึ่งทำทีเป็นว่าไม่เห็นด้วยทำทีเป็นว่ารับไม่ได้กับกฎหมายดังกล่าวทั้งๆที่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่คุณประยุทธ์เสนอแก้กฎหมายเป็นแบบนี้นั้นข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าวันนั้นกรรมธิการในส่วนของรัฐบาลหรือในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นไปประชุมตั้งแต่9โมงเช้าโดยพร้อมเพรียงกันทุกคนเหมือนกับทราบว่าวันนี้จะมีการเสนอการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นรูปแบบที่ออกมาดังกล่าวทุกคนไปกันพร้อมเพรียงครับครบถ้วนไปแต่เช้านี่ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วมีการตระเตรียมมีการรู้ล่วงหน้าแต่เมื่อกระแสสังคมต่อต้านรุนแรงและโดยเฉพาะจากคนเสื้อแดงเองแกนนำคนเสื้อแดงก็จำเป็นต้องเล่นละครบทถอยดังนั้นก็ขอให้จับตานะครับว่าสุดท้ายแล้วในวาระที่สองวาระที่สามพรรคเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดงจะเดินหน้าฝ่าวงล้อมของคนเสื้อแดงออกไปเองหรือจะยอมถอยกลับมาใช้ร่างของนายวรชัยเหมะแต่ประการที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตต่อไปก็คือว่าเหตุผลหนึ่งที่เขามีการปรับเปลี่ยนร่างของนายวรชัยเหมะไปเป็นร่างของนายประยุทธ์สิริพานิชนั้นเพราะมีความเห็นจากฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเองว่าถ้าร่างวรชัยเหมะเดินหน้าไปสุดท้ายกฎหมายฉบับนี้อาจจะไปขัดรัฐธรรมนูญมาตรา30ว่าด้วยความเสมอภาคในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลภายในประเทศดังนั้นคำถามที่ถามต่อไปก็คือว่าถ้าแกนำคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยยอมถอยกลับไปที่ร่างนายวรชัยแล้วสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา30ทุกอย่างก็จะกลับไปที่เดิมประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอเสนอทางออกให้กับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยครับในเมื่อยืนยันว่าจะช่วยเหลือเฉพาะประชาชนในเมื่อยืนยันว่าแกนนำจะไม่รับอานิสงส์ในเมื่อยืนยันว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวขอให้ปรับถ้อยคำแก้ไขระบุผู้ที่จะรับอานิสงส์จากกฎหมายให้ชัดไปเลยครับโดยใช้ลักษณะของความผิดเป็นตัวแบ่งแยกประชาชนระบุให้ชัดว่าผู้ที่ทำผิดต่อพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติความมั่นคงที่ไม่มีความผิดอาญาให้เป็นผู้ได้รับอานิสงส์จากกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ผมคิดว่านี่จะเป็นทางออกที่สวยงามที่สุดนะครับเป็นทางออกที่เป็นไปได้และกฎหมายจะไม่ขัดรัฐธรรมนูญและประชาชนจะได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่หลายฝ่ายนั้นพยายามที่จะยกมากล่าวอ้างแต่ถ้ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงไม่เดินไปในลักษณะนี้
แต่เดินไปในลักษณะของการที่ต้องการจะลักไก่ไม่ว่าจะเป็นการลักไก่ให้คุณทักษิณให้แกนำคนเสื้อแดงได้พ้นผิดหรือย้อนกลับมาของคุณวรชัยที่สุดท้ายก็อาจจะรวมถึงแกนนำด้วยอยู่ดีกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปแทงที่ศาลรัฐธรรมนูญผมจึงไม่เห็นความจำเป็นหรือไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะต้องผลักดันกฎหมายลักษณะนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นมีทางเดียวครับต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้มีการระบุโทษของผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือการล้างผิดจากกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ชัดเจนมากกว่าจะใช้คำคลุมเครือมากกว่าจะใช้คำว่าแกนนำหรือไม่แกนนำเพราะเรื่องเหล่านี้มันไม่มีคำบัญญัติเป็นศัพท์กฎหมายผมก็จะรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้แต่สำหรับคนเสื้อแดงหลายคนที่ออกมาแถลงข่าวปฏิเสธว่าไม่รับอนิสงส์แถลงข่าวมาคัดค้านนั้นผมก็ต้องบอกว่าพวกท่านเล่นละครก็ได้แนบเนียนมากจริงๆแกทำคนเสื้อแดงถ้าไม่มีอาชีพอะไรทำแล้วผมเชื่อว่าเล่นละครเข้าสู่วงการบันเทิงได้ทุกคนนะครับเพราะพูดให้คนเสื้อแดงนั้นหลงเชื่อแต่ผมก็ดีใจว่าวันนี้แกนำคนเสื้อแดงหลายคนคุณพยาวัคคหาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตหลายฝ่ายได้ออกมายืนยันแล้วว่าเห็นแล้วตาสว่างแล้วว่าถูกรัฐบาลนี้หลอกใช้รัฐบาลนี้หักหลังหรือแม้แต่คุณสมบัติบุญงามมโนงนะครับบก.รายจุดเองเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีการยกโทษให้กับคุณทักษิณจะออกมาร่วมประท้วงหน้ารัฐสภาพวกผมก็รอดูอยู่ครับว่าท่านจะรักษาคำพูดตามที่ได้พูดหรือไม่เพราะถ้าท่านทำพวกผมก็ต้องให้ความนับถือว่าเป็นคนที่มีจุดยืนพอสมควรแต่ถ้าไม่ทำก็ชัดเจนว่ากระบวนการต่างๆคนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงผู้ที่ทำตัวเป็นผู้นำทางความคิดนั้นสุดท้ายก็ไม่มีจุดยืนอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของประชาชนหรือประชาธิปไตย นี่เป็นเรื่องแรกที่ฝากไว้นะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของโครงการจำนำข้าวนะครับเมื่อวานนี้คุณยันยงพงราชก็คงสับสนตัวเองหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อวานพูดในสภาพูดในสภานะครับหรือให้มีการให้ข่าวนะครับบอกว่าขณะนี้รัฐบาลขายข้าวจากโครงการรับจำนำปี 54/55 และปี 55/56 ออกไปได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 129,000 ล้านบาทคือ 129,000 ล้านนะครับผมยืนยันว่าตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขจริงครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนยันความถูกต้องมาตั้งนานแล้วแต่ที่อยากจะย้ำก็คือว่าถ้าจำกันได้กลับไปดูเทปวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในการตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรของนายยันยงโพราชคุณยันยงพูดว่ามีการระบายข้าวและส่งเงินคืนแล้ว160,000ล้านผ่านมาไม่เพียง 4-5 วันคุณยันยงพูดตัวเลขต่างกัน 30,000 กว่าล้านก็คุณยันยงโดนจับได้กลางสภาไงครับวันที่คุณยันยงตอบคุณหมอวรงค์ว่าระบายไปแล้ว 160,000 ล้าน แล้วคุณหมอวรงค์มีการหยิบตัวเลขการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันว่าจริงๆมันได้แค่ 128,000 ล้านวันนี้คุณยันยงก็เลยยอมรับว่ามันอยู่ประมาณ 128,000 129,000 ล้านจริงที่กราบเรียนตรงนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นครับว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนนี้ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจะโกหกไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่คุณยงพูดออกมาตรงนี้ก็ยืนยันข้อเท็จจริงครับว่าประเทศไทยนั้นขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวปีละกว่า 200,000 ล้านตัวเลขของหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลถูกยืนยันจากคำพูดของนายยันยงครับเพราะคุณยงพูดอย่างนี้นะครับคุณยันยงพูดว่าระบายข้าวไปแล้ว12ล้านตัน 129,000 ล้านบาทค่อยๆตามผมนะครับ12ล้านตัน 129,000 ล้านบาทเท่ากับว่าราคาเฉลี่ยที่ขายได้จะอยู่ที่ตันละ 1,750 บาทนะครับทันนะครับ 1,750 บาท
ต้นทุนข้าวสารหลังจากสีแล้วนะครับจะอยู่ที่ 28,673 ล้านบาทดังนั้นเราเอา 28,673 ล้านบาทลบ 1,750 เมื่อสักครู่ไม่ทันได้อธิบายอีกรอบได้นะครับทันนะครับราคาเฉลี่ยขายได้อยู่ที่ 1,750 บาทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 28,673 ล้านบาทดังนั้นทุกตันข้าวที่ขายออกไปนั้นจะขาดทุน 17,923 ล้านบาทเอา2ตัวแรกมาลบกันนะครับ 17,923 ล้านบาทคือขาดทุนที่ตันละจำนวนเงินเท่านี้เราขาย12ล้านตันก็เอา 17,923 ล้านบาทคูณ12ล้านตันเท่ากับว่าปีหนึ่งนั้นที่ผ่านมาเราขาดทุนไปแล้ว 215,076 ล้านบาทนี่คือปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขของหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรที่ท่านได้คำนวณออกมาก็ตรงกับที่คุณยันยงสารภาพวันนี้ครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราขาดทุนปีละ 200,000 ล้านนักการเมืองโกงปีละแสนล้านเป็นอย่างน้อยประเทศเราล้มละลายแน่นอนไม่มีประเทศไหนที่มีสภาวะการคลังแข็งแกร่งขนาดที่จะสามารถโยนเงินทิ้งได้ปีละ 200,000 ล้านเราสร้างรถไฟความเร็วสูงและสร้างรถไฟรางคู่ได้อีกกี่เส้นครับและยังไม่นับรวมการทุจริตคอร์รัปชันที่เดี๋ยวผมจะพูดต่ออีกปีละ 200,000-300,000 เพราะฉะนั้นนี่คือบัญชีข้าวรัดคอจริงๆครับขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ดิ้นไม่ออกถ้าตัวเลขทุกอย่างนั้นถูกยืนยันจะไปโกหกในสภาก็ถูกจับได้พอพูดตัวเลขจริงมันก็กลายเป็นคำพูดที่ไปมัดคอว่าตัวเลขขาดทุนต่างๆนั้นมันจริงอย่างที่เขาพูดคำนวณกันเห็นนี่แหละครับแล้ววันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีครับผมขอให้จับตานะครับมีข่าวมาว่าจะมีการพลิกแพลงขอการขอใช้เงินโดยกระทรวงพาณิชย์เพราะธกส.ไม่มีเงินจะมีการขออนุมัติใช้งบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาอุ้มโครงการจำนำข้าวอันนี้เรื่องใหญ่นะครับจะผิดมติครม.ที่ไม่ให้เพดานวงเงินเพิ่มโครงการจำนำข้าวเกิน 500,000 ล้านแต่ขณะนี้มัน 600,700 แล้วมันปิดไม่ลงครับมันจำนำต่อไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวครับเมล็ดเดียวครับอย่าว่าแต่ปิด 500,000 เลยครับขนาดนี้ยังใช้เกินไปตั้ง 107,000 แล้วก็จะมีการขออนุมัติวันนี้ของบกลางมากระทรวงพาณิชย์จะของบกลางไปอุดหนุนโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะในส่วนที่โครงการธงฟ้าที่กระทรวงพาณิชย์เอาข้าวออกไปขายในราคาถูกๆแล้วสร้างภาระขาดทุนมหาศาลจะมีการของบกลางภาษีประชาชนไปปกสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลได้ทำพังพินาศไว้ครับผมขอให้พี่น้องสื่อมวลชนได้จับตาประเด็นนี้เป็นที่สำคัญในวันนี้นะครับประการที่3ครับเราไปพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เมื่อวานท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ได้เปิดตัวโครงการวาระประชาชน 2.0 นะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ออกมาโต้แย้งว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มีการยืนยันผมก็ต้องพูดอีกครั้งนะครับว่าตัวเลข 235,000 ล้านนั้นเป็นตัวเลขที่ถูกคำนวณโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งคำนวณยืนยันออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน2556มูลค่าอัตราคอร์รัปชัน125จะอยู่ที่ 235,000 เพราะฉะนั้นตัวเลขที่กระผมนำมาใช้พรรคชาติบัตรนำมาใช้เนี่ยเป็นตัวเลขขั้นต่ำนะครับหมายความว่าถ้าคอร์รัปชันกันแค่125แต่ในรายงานของเขาที่เขาไปสำรวจเนี่ยมันอยู่ที่30-35เพราะถ้าเกิด3ไปที่130คอร์รัปชันเราจะเสียเงินจากคอร์รัปชันปีละ 280,000 ถ้าไป35 330,000ผมใช้ตัวเลขต่ำที่สุดแล้วเราก็ยังสูญเสียเงินจากการคอร์รัปชันปีละ 235,000 ล้านการคอร์รัปชันบานเป็นดอกเห็ดในช่วงนี้อัตราการ
จ่ายเงินเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นเลวร้ายลงอย่างรุนแรงอัตราการเพิ่มของผู้ที่ต้องจ่ายจำนวนที่ต้องจ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญทุกรายการในรายงานฉบับนี้นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นไม่มีความเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไปหาดูได้นะครับในรายดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยออกมาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2556นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นไม่เคยเอาจริงเอาจังกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตจำนำข้าวทุจริตเงินเยียวยาน้ำท่วมหรือว่าโครงการลงทุนภาครัฐอื่นๆซึ่งท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้มีการลงพื้นที่ตลอดสัปดาห์นี้นะครับจะแจ้งกำหนดการให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปตรงไหนอย่างไรเพื่อชี้ให้เห็นครับว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศนั้นมันรุนแรงและถ้าเราไม่รีบกันรับรู้ถึงปัญหาและเร่งแก้ไขแล้วประเทศไทยจะช้าเกินกว่าจะเยียวยาและจะถูกทำลายอย่างย่อยยับจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่นำโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสุดท้ายครับผมไปเรื่องจริงๆมีสองเรื่องนะครับแต่ว่าสองเรื่องเลยดีกว่าเร็วๆนิดเดียวเรื่องกัมพูชานะครับผมไม่สบายใจเลยที่ได้ยินคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดในลักษณะเหมือนการยอมแพ้ครับแล้วก็พูดลักษณะว่าจะรีบประสานกับคุณฮอนำพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาคุณฮอนำพงว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรกัมพูชาได้เปรียบก็จะรีบหากลไกในการไปรองรับคำพิพากษาไม่มีใครเขาพูดกันแบบนี้ครับคำพิพากษาจะมาถึงในอีกประมาณ3สัปดาห์2สัปดาห์กว่าๆสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือการประเมินสถานการณ์การรักษาพื้นที่ตามแนวชายแดนการวิเคราะห์คำพิพากษาในแต่ละรูปแบบว่าเราจะมีความพร้อมในการเตรียมรับมือหากคำพิพากษาออกมาในลักษณะ1 2 3 4อย่างไรแต่ขณะนี้ท่านเหมือนเอาประเทศไทยจับเป็นตัวประกันมัดมือมัดเท้าส่งมอบให้กัมพูชาว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรจะปฏิบัติตามโดยดีจะยืนยันตามคำพิพากษาเพราะอะไรครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะถ้าท่านมัดตัวเองอย่างนี้กัมพูชาได้เปรียบครับเราแทบไม่มีประตูไหนเลยนะครับที่คำพิพากษาออกมาแล้วเราจะได้อะไรเพิ่มเติมเราเพียงแต่รักษาสิ่งที่เราเคยมีไว้ไม่ให้เสียไปมากกว่าเดิมแต่กัมพูชาเลยครับในทางกลับกันเขาเป็นผู้ที่ไม่เจ้าก็เจ๊พูดง่ายๆถ้าศาลพิพากษาไม่มีความหมายเขาก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าศาลพิพากษาว่าอาณาบริเวณเป็นไปตามแผนที่1หรือ2แสนเขาก็กินพื้นที่เราเข้ามาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นผู้เสียเปรียบในกรณีนี้คือเราไม่มีประตูไหนครับที่จะออกว่าเราได้เพิ่มเติมเราไม่จำเป็นต้องกระโดดตัวเองลงไปเพื่อที่จะไปตั้งเงื่อนไขว่าประเทศไทยจะต้องยินยอมลดความยืดหยุ่นในการทำงานของส่วนราชการของตัวเองเพื่ออะไรครับผมกราบเรียนจริงๆว่าเรื่องนี้ดูแล้วไม่สบายใจแล้วเหมือนกับว่ามีการจงใจที่จะเตรียมกันล่วงหน้าแล้วดูเหมือนกัมพูชาจะไม่ให้ข่าวเรื่องนี้เลยนะครับในทางตรงข้ามกัมพูชานั้นเงียบสงบรอดูคำพิพากษาในขณะที่ฝ่ายของไทยนั้นใช้คำพูดมัดคอตัวเองอยู่โดยตลอดผมไม่เข้าใจประเด็นนี้จริงๆว่าทำไมท่านต้องรีบร้อนเร่งรีบขนาดนี้สุดท้ายครับผมขอพูดเรื่องของแพงนิดเดียวเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นข่าวแล้วก็ไม่สบายใจราคาผักผลไม้ตลาดไทยเพิ่มสูงขึ้นบางตัว 400%ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงพาณิชย์ต้องรีบไปจัดการนะครับท่านมูจะมาโกหกเรื่องตัวเลขจำนำข้าวจนไม่ไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลาดไทยนะครับผมยกตัวอย่าง5ชนิดนะครับจากราคาสัปดาห์ที่แล้วมาสัปดาห์นี้ผักกาดหอมสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ22บาทสัปดาห์นี้กิโลกรัมละ45บาทขึ้นเท่าตัวครับใบกะเพราครับสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ35บาทสัปดาห์นี้70บาทผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะน้า
กับสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ22บาทสัปดาห์นี้กิโลกรัมละ42บาทแตงกวาครับสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ5บาท50สัปดาห์นี้10บาท50และที่แพงขึ้นอย่างน่าตกใจและคงไม่มีใครทานได้ในประเทศไทยแล้วคือปูทะเลปูทะเลปกติกิโลกรัมละ450 400บาทครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ปูแพงเป็นถึงสัปดาห์กิโลกรัมละ750บาทไปตรวจสอบได้นะครับพี่ดันโยงที่ตลาดไทยผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับปูแต่ปูแพงมากครับประเทศนี้750บาทต่อกิโลกรัมแม่เจ้าก็ฝากไว้ว่าครับว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานในส่วนที่ควรจะทำไม่ทำแล้วก็เลิกเอาเวลาไปโกหกประชาชนหันกลับมาดูแลปัญหาพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยบ้างก่อนที่เราจะอดตายกันทั้งประเทศครับขอบพระคุณครับ